ใช่ค่ะเพื่อนๆ6คนขั้วเนี่ยจะเป็นน้ำเลยทีเดียวนะคะหรือกำกุดหยุดแล้วว่าให้ดูแอปเปิลหนาวจัดตรงขั้วก็จะเป็นน้ำแข็งแบบนี้นะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้ให้ดูเนี่ยที่เป็นคราบขาวๆคือคราบน้ำนะคะไม่ใช่เขาเรียกว่าน้ำเหมือนแม่คันนี้ค่ะเนี่ยคาบเหมือนน้ำแข็งเกาะอะค่ะเห็นไหม คือแบบพอเย็นจัดแล้วหนาวมากเออเนี่ย เห็นไหมน่ะเพื่อนบอกเป็นน้ำแข็งนี่เป็นน้ำแข็งนะคะน้ำที่แบบอยู่ตรงขั้วแล้วเสร็จแล้วพอหนาวจัดแล้วก็จะเป็นน้ำแข็งแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวียดนามนะคะก็มีเน่เป็นคนไทยแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนไทยนะคะนอกนั้นก็เป็นเวียดนามหมดเลยตอนนี้แอปเปิลก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะก็รอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่จะได้มาเก็บนะคะเพราะว่าอากาศก็คือหนาวจัดแล้วแล้วแอปเปิลเนี่ยก็คือเก็บจะหมดแล้วค่ะรอบนี้แหละรอบสุดท้ายแล้วก็ลูกของเขาเนี่ยพอเจออากาศหนาวมันจะเล็กลงด้วยค่ะนะคะวันนี้เนี่ยก็ตัดขั้วค่ะคือจะบอกว่าทรหดอดทนมากค่ะเพราะว่าพอหนาวแล้วเนี่ยลูกแอปเปิลเหมือนเอาออกมาจากช่องฟรีซอะค่ะคือเย็นมากแล้วเราเนี่ยก็อย่างที่เห็นคือเนใส่ถุงมือแค่ชั้นเดียวนะคะแล้วก็ต้องจับแอปเปิลแบบนี้นะคะคือเย็นมากๆเลยค่ะปลายนิ้วมือจะปวดแล้วเท้าก็จะปวดด้วยค่ะเพราะว่าอากาศเย็นมากนะคะตอนนี้มันบุก็เริ่มไหลค่ะทรหดมากนะคะการมองในช่วงฤดูหนาวของปีบอกเลยว่าไม่ธรรมดาต้องสุขภาพไม่แข็งแรงหลายคนอยากมากันหลับหลีไม่เข้าใจนะคะว่าทุกคนก็ต้องแสวงหาแหละแต่ว่าถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงคือจะลำบากเอามากมากเลยตัวเองก็สุขภาพไม่แข็งแรงกันก็ต้องกินยาตลอดถ้าเกิดมาใหม่แล้วถ้าไม่ได้รักษาถ้าไม่รู้ว่าจะไปหาหมออะไรยังไงนะจะลำบากมากๆเลยนะคะแล้วค่าหมอค่าโรงพยาบาลที่เกาหลีคือแพงมากค่ะจีเมย์เอาทิชชู่มาไปแช็คมาในจุดไปแล้วรอบหนึ่งคันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่าปวดมือมากๆคือลูกแอปเปิ้ลเนี่ยเขาก็มีหนามแข็งเกาะอยู่นะคะเวลาจับก็จะเย็นน้ำมูกก็ไหลค่ะทำงานไปน้ำมูกไหลไปค่ะแล้วลูกเล็กก็จะแยกออกได้บุ้งแหวะเกี่ยวกับกุ้งที่ชาวยันเ
ขาเนี่ยไม่ใช่ยานะคะแต่เป็นเกล็ดน้ำแข็งที่เกาะอยู่รอบลูกแอปเปิลค่ะแล้วเวลาเราจับเนี่ยมือเราจะสัมผัสความเย็นเต็มที่เลยก็จะทำให้ปวดมือนะคะเราสภาพอากาศข้างนอกวันนี้มีลมเยอะมากแล้วก็อุณหภูมิก็อยู่ที่-10 องศาค่ะก็ทำไงได้ค่ะทางเลือกเราไม่เยอะก็ต้องทำเนาะแล้วอีกหน่อยก็ไม่มีงานละค่ะถ้าหนาวจัดแบบนี้ก็ไม่มีงานทำค่ะก็เลยจะต้องอดทนทำไปค่ะเพื่อว่าเก็บเงินไว้กินช่วงที่เราไม่มีงานนะคะอุ้ยปวดมือค่ะนะนครก็คือมันก็ร้อนลงกว่าทําการถึงก็ลงฮ้นโอ้ยลงกว่าแล้ววันนี้ลงฮ้นมาเมืองนามันน้องเลยน้องมันก็ยังกว่าความลึกกว่าแล้วเซ็ดโอ้จะได้อุ๊ยโดนทุกข์กว่าว่าลึกกว่าบุ๊บไปไปก็นี่ก็นี่ก็เป็นวิธีแก้หนาวที่ช่วยได้นิดนึงนะคะก็ดีกว่าที่เราไม่เตรียมตัวอะไรเลยนะคะว่าถ้าหนาวก็จะทำให้ปวดตัวมากเลยก็พอที่เราพอช่วยได้ในระดับนี้นี่เอาเข้าไปก่อนไก่เพื่อนค่ะเป็นชาวเวียดนามก็อายุเยอะแล้วแต่ว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาจะไม่ซีเรียสนะคะเรื่องการถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเขายินดีด้วยซ้ำคือเวลาที่เราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมนะคะก็ดีค่ะไม่ต้องกลัวแต่ว่าถ้าเราเราต้องคอยระวังอันนี้เป็นเพื่อนคนไทยค่ะยกไว้ที่ไหนเอากล่องให้ด้วยนั่นแหละเอากล่องให้ด้วย
ู้สึกว่าแอปเปิลลูกเล็กจะเยอะนะคะเราจะต้องคัดออกค่ะจะได้ตอนเย็นเท่าแก่เขาก็จะแบกให้เรากลับบ้านด้วยนะคะมีคนถามว่ามีคนถามไหมว่าเวลาทำงานแบบนี้กินแอปเปิลได้ไหมก็ได้นะคะเขาก็ไม่ได้ห่วงเอาแง่ไปอ่ะครับโอเคเอาโมกุครับหนูเพื่อนเขาเพื่อนชาวเวียดนามตอนน้ำตอนนี้นะนี่มันก็คือน้ำแอปเปิ้ลนะคะจะใช้ให้กินน้ำแอปเปิลค่ะเขาเอามาให้ชิมก็เป็นผลิตภัณฑ์ของที่สวนในอินเดียนี่เห็นไหมแล้วจอดเรียนน้ำก็ได้มาด้วยเล่นกล้องตลอดค่ะกับนี้ก็น่ารักดีไม่แต่ว่าเขาไม่ซีเรียสนะคะนี่ก็โอเคนะเขาก็เดี๋ยวเลยนะเดี๋ยว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 หนาวค่ะขออนุญาตปิดปากดีค่ะที่วันนี้ยังมีแสงแฟลชมาแล้วเฮ้ยยึดเงียบหน่อยยึดกันยึดเงียบโอเคเอ๊ะไอ้ตับก็ดีค่ะมีเป็นชาวเวียดนามก็ไม่เหงาค่ะมาทำงานก็มีเพื่อนเพิ่มก็งานรายวันก็ไม่รีบนะคะทำไปเรื่อยๆก็ทำอะไรก็มีเพื่อนผู้หญิงชาวเวียดนามนะคะเนื่องจากว่าเป็นงานที่มีเร่งเขาก็จะแบบไปยืนใต้บันไดแล้วก็รอให้เพื่อนผู้ชายเสร็จแล้วก็เอาลงมาเดี๋ยวเขาจะมีคนรับอีกก็ไม่รีบไม่มีคนเฝ้าค่ะนายจ้างก็ไม่เฝ้าคือแบบปล่อยให้ทำกันเองทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากจ่ายค่าแรงก็ค่อนข้างที่จะถูกนะคะและอีกอย่างก็คือเขาจะสั่งงานไว้แล้วก็เขาก็ไปไหนเขาก็ไม่รู้ถึงเวลาเขาก็จะเอาขนมมาให้หมายถึงเวลาพักเบรกนะคะก็จะเอาชําเอาข้าวมาให้อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีก็ตลอดก็สบายเราก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งค่ะค่าแรงก็อาจจะถูกหน่อยแต่ว่าก็ถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ถูกกว่าเยอะนะคะวันหนึ่งก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้ขนาดอะไรแค่ทุกคนใช้แบบเดียวแค่ทุกคนเดียวเลยอ่ะเพื่อนมาเอาแค่ทั้งอย่างเดียวค่ะค่าแรงก็อยู่70,000บาทถ้าเป็นเงินไทยก็2,000บาทอ่ะอีกแล้วค่ะขอใครเหรอทำร้อยไปไหนทำเวทเลยนะไหนก็ยังไม่ทำมาเฮ้ยว่าแบบเฮ้ยน้ำยาเงินน้ำยาเงินโอ้บุญเลยเหรอบุญน้ำยาเงินบุญเหรอไอ้กูน้ำยางเนินไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรค่ะเป็นภาษาเวียดนามน้ำยางเนินไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรค่ะเขาเดินมาแล้วเขาก็บอกน้ำยางเนินไม่รู้ค่ะ
ถามว่าแปลว่าอะไรถามเป็นภาษาเกาหลีไหมคุณพูดเนี่ยแปลว่าอะไรเขาก็ไม่เขาก็ไม่รู้ภาษาเกาหลีค่ะก็จะสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะแต่ก็ได้ขำได้ฮาไปวันๆกับชีวิตปลีโอก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องย้ายที่ละค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของเนยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เนยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ